คนที่ใช้ iOS ไม่ใช่ iOS สิ iPhone 13นะครับแม่งมึนไปไหนวะรอกันมาตั้งแต่เปิดตัวนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 12นะครับต้องเป็น12 Pro แล้วก็ Pro Max นะฮะเพราะมันมีสมองข้างในที่แรงพอที่จะใช้ process Apple Raw ได้อย่างแรกการใช้ Apple Raw นะครับต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับเป็น14.3 พอเป็น 14.3 เนี่ยเราก็สามารถที่จะมี Apple Raw เลยทำงี้ครับเข้าไปที่ setting นะครับลงไปที่แคมีราปุ๊บด้านบนสุดจะมีฟอร์แมตแล้วมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาเลยครับอย่างนี้ turn on turn off turn on turn off เวลา turn on ปุ๊บนะครับเวลากดมาที่กล้องแคมีรานะครับตรงซ้ายมือเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มคำว่า raw ขึ้นมาเลย raw ถ้าเรากด off ปุ๊บมันก็จะเป็น jpeg หรือ tiff หรือ heif มันจะเป็น jpeg หรือ tiff นะฮะขึ้นอยู่เรา setting แต่ถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะเป็น rawข้อแตกต่างระหว่าง RAW นะครับก็คือว่าขนาดนะครับ25เมกได้ประมาณคร่าวๆแล้วแต่ภาพนะ RAW เนี่ย20กว่าเมกเลย25เมกยังต่ำแล้วก็ถ้าเป็น JPEG หรือ HEIF เนี่ยก็จะประมาณเมก2เมก3เมกขึ้นอยู่กับแสงและภาพนะครับนี่นะครับผมลองดึงนะครับดึง Shadow โทรศัพท์เลยนะครับโดยดึง Shadow กับ Highlight นะครับคือถ้าเป็นไฟล์ RAW เนี่ยเราดึง Shadow ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะดึงขึ้นมาได้แบบประมาณเท่านี้ซึ่งมันก็ดึงเก็บได้ดีเทลได้ดีแหละแล้วก็ไฮไลท์กดลงมาได้เท่านี้มันจะไม่มีความแตกต่างเยอะนะครับมันดูออกอะว่ามันเก็บไฮไลท์ได้มันไม่เบิร์นในทางกลับกันนะครับผมใช้แฟล์เนี่ยผมดึง Shadow ขึ้นไปสุดๆให้ดู 100% นะครับแล้วก็กดไฮไลท์ 100% ให้ดูภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะภาพมันจะแบบว่าภาพจะพังๆนิดนึงเพราะว่าเหมือนค่าสีมันเก็บมาไม่ครบนะเข้าใจถูกหรือเปล่านะตาในภาพจะออกมาประมาณนี้ครับเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราดึงไฟล์ภาพของ HEIF แบบสุดๆจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันต่างกันเยอะมากต้องพูดให้ฟังง่ายๆคือว่า RAW เนี่ยมันคือ RAW คือดิบๆนะเหมือนภาพที่ออกมาจากแบบว่าโดนที่ไม่ผ่านเลยปกติเวลาเราถ่ายภาพด้วย iPhone เนี่ยคนที่ไม่ต้องรู้เรื่องกล้องถือกล้องไปในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้าๆมีอะไรมันจะทำงานออโต้หมดเลยเวลา JPEG นะครับแบบที่แบบ diffusion ก็ตามหรืออะไรก็ตามเทคโนโลยีใน iPhone เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะแบบมีการปรับเป็นออโต้ให้หมดเลยนะครับออโต้แม้เราเลือกแสงก็ตามเนี่ยแต่มันก็จะใช้สมองข้างในประมวลผ่านขั้นตอนเป็น10อย่างเลยที่ไม่ต้องลงลึกกันแต่เยอะมากออกมา1ภาพแต่ RAW เนี่ยมันคือมันให้เรามาเต็มๆเลยมาแบบ dynamic range กี่สต็อปชื่อเคลมนะครับได้ประมาณนี้เท่านี้สต็อปนะฮะภาพในที่มืดหน่อยนะครับที่ค่อนข้างมีแสงเงานะแล้วก็ดึงขึ้นมายกขึ้นมาได้ตอนนี้ใช้กับ Lightroom เนี่ยโฟลว์หรือเปล่านี่เราเทสให้ดูอีกหน่อยมันคงจะ compatible กับทุกๆที่นะครับง่ายๆหมดเลยสะดวกมากแต่ตอนนี้เราก็สามารถเอาภาพ RAW 20กว่าเมกเนี่ยมาปรับในมือถือก็ได้อย่างนี้ปรับไปปรับมานะครับมีเปรียบเทียบให้ดูว่าเนี่ยภาพ RAW 20กว่าเมกกับภาพธรรมดาแบบ JPEG แบบ HEIF เนี่ยเมก2เมกเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะมันมีออปชั่นละถ้าคุณต้องการคุณภาพที่สุดๆเลย iPhone ก็สามารถพอที่จะรองรับได้เซ็นเซอร์เล็กก็ตามนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ก็คือภาพซองมาม่านะครับซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นภาพรอกับภาพธรรมดานะครับเนื่องจากภาพรอที่บอกนะครับมันจะเก็บดีเทลได้เป็น10สต็อปเลยใช่ไหมครับหลังจากที่มาดึงแล้วเนี่ยมาดึงแบบเพิ่มชาร์โดลดอะไรชาร์โดแล้วนะครับเพิ่มไฮไลท์ลดชาร์โดเนี่ยมันจะค่าสีทุกอย่างมันจะอยู่ครบนะครับทำให้ภาพออกมาสมบูรณ์ทีเดียวเลยแต่ในทางกับการภาพที่ไม่ใช่รอเนี่ยพยายามจะปรับสีในมือถือเนี่ยนะครับดีสุดผมได้ประมาณนี้เลยมันก็จะมีความแบบเน่าๆมีความแบบไม่สมบูรณ์อะประมาณนี้เห็นไหมฮะความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยแหละครับถามว่า Apple Pro RAW นะครับมันชัดกว่าหรือเปล่าต้องบอกว่าเนื่องจากไฟล์ภาพที่ไม่มีการบีบอัดนะครับและขนาดที่ใหญ่กว่าเยอะเนี่ยมันก็ได้คุณภาพชัดกว่าเวลาที่จะซูมเข้าไปนะครับในภาพใกล้ๆเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราดูจากมือถือเดี๋ยวจะดูไม่ค่อยออกนะครับต้องดูการเปรียบเทียบจริงๆเลยในคอมมันจะดูชัดเจนขึ้นนะครับภาพที่จะเห็นได้ชัดคือส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ต้องพึ่งพา High Dynamic Range นะครับอย่างเช่นภาพที่มีค่าแสงที่แตกต่างกันเยอะๆนะครับจะเห็นเลยว่าวิธีการดึง Shadow ในที่มืดอะไรพวกนี้จะดีกว่ากันเยอะเลยแต่ก็ต้องถือว่ามันมีศักยภาพสูงมากทีเดียวสำหรับ Apple Pro RAW แต่สมมติคุณเจอภาพที่แบบภาพวิวที่สุดยอดเลยเป็นผมก็จะเปิด RAW นะถ่ายแล้วพวกนั้นไปนะครับเพื่อที่จะมาดึงต่างๆแล้วคุณภาพไฟล์เนี่ยโดยที่แสงที่ธรรมดาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดและคมชัดมากกว่าเยอะนะมันเหมือนได้ดีเทลมาเต็มๆอ่ะไม่มีการประมวลผลเลยข้างในเอาไปเต็มๆไปปรับไปทำอะไรที่หลังนะครับแต่แม้คุณจะไม่ไปทำอะไรที่หลังเนี่ยคุณภาพไฟล์ที่ภาพได้มาเนี่ยมันดิบๆเลยไงมันแบบมันคมชัดกว่ามันมาเต็มกว่านะซึ่งผมก็รู้สึกว่าตอนแรกนึกว่าจะแบบเนี่ยไอ้รอนี่เราแบบคงไม่ได้ใช้หรอกแต่ตอนนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าคุณภาพมันแบบมันอีกขั้นนึงแต่ถ้ากลัวเปลืองเมกเปลืองเมมโมรีเนี่ยนะก็มีเปิดออฟเทิร์นออนเทิร์นออฟได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ่ายเล่นก็ปิดต้องการถ่ายอะไรจริงจังหน่อยก็เปิดแล้วถ้าแบบคนที่เป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับมีไลท์รูมที่บ้านหรือไลท์รูมในมือถือยังไม่ได้ลองก็ต้องมาลองใช้กับไลท์รูมดูนะครับมาดึงมาอะไรนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของตัวอัปเดตล่าสุด 14.3 ทำให้ iPhone ของคุณเนี่ยหลังจากที่มันมี Adobe Vision แล้วนะผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกมัน HDR เกินไป Adobe Vision สำหรับผมนะแต่ตอนนี้ Pro RAW คิดว่าคงน่าจะได้ใช้นะครับก็พูดกันตรงๆนะใช้ได้กับเลนส์ทุกตัวนะครับ Wide Tele ธรรมดาแล้วก็เลนส์เซลฟี่ครับลืมบอกช้าช้ากล้องดีๆจะค่อยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็นสไตล์กู